มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมอนเซอร์มาเซอร์บายพีทอีกแล้วนะวันนี้เป็นไข่พิษโง่เลยนะไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรก็คือพอเห็นแล้วแต่ว่าคือคนที่ไม่รู้ว่าจะดูไม่ออกเลยว่าเดาไม่ได้เลยว่าเนี่ยในนี้คือตัวอะไรแต่คนที่ซื้อมาจะรู้แล้วว่ามันมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ดูสีจากไข่ก็รู้เลยเหมือนกันว่ามีตัวอะไรบ้างงั้นเราจะไล่แกะกันไปเลยแล้วกันเอาเริ่มจากสีไหนดีก่อนเดี๋ยวสีนี้กันสีนี้ก่อนเลยสีนี้ตัวอะไรนะชุดนี้เป็นชุดมีแค่4ตัวนะก็คือแต่ว่ามันคือไข่ชุดที่3โอ้ยแสบไม่ออกอ่ะเดี๋ยวก็เจอกี่ตัวโอเคปึ๊บและในนี้ก็คือเดนเนเนคือหนูเจ้าหนูหนูเป็นเหมือนกับก็คือเป็นพิคาจูของภาคXY XY มันจะมีเปลือกไข่มาให้นี้นะคือเราจะเอามันไว้อย่างนี้ก็ได้หรือจะเอามันออกไว้ข้างนอกแบบนี้แล้วก็มีฐานวางให้ก็ได้ก็จะมีไข่ให้นี่ก็วางเปลือกไว้ข้างๆประดับวางที่ฐานน่ารักกว่าใช่หรือว่าความจริงมันวางไว้ในไข่ก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าลองดูสิเนี่ยเห็นไหมแต่มันโยกไปมันจะมันจะโค้งเคงนิดนึงตอนไปถ่ายรูปตอนนั้นก็มีปัญหาอยู่ว่าแบบต้องไปล็อกมานอนแล้วกันอ่ะจึ๊บเด่นเนี่ยก่อนตัวแรกและต่อมาเอาใบนี้เลยใบสีน้ำตาลเหมือนกันจนในนี้ก็คือเป็นตัวมีร่างเดียวเป็นหนูไฟฟ้าตระกูลเดียวกับเราปิกาจูตัวนี้ก็คืออุโซฮาจิใช่ไหมใช่อุโซฮาจิโรจิคือร่างแรกของอุซุกิอุซุกิคือภาค2โรจิน่าจะอยู่ในเจนของเห็นไหมว่าไดมอนด์เพิร์ลเปลือกไข่เกือบเหมือนเดนเน่แล้วอะนี่เป็นต้องฟิงเงร้องไห้ไหนร้องไห้มีน้ำตาออกมาคืออันเนี้ยจะกลายเป็นแขนของอุซุกิแขนจะเป็นแบบเนี้ยสองข้างนี่เป็นร่างหนึ่งร่างสองคืออะไรต้นไม้เหรอเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้อุซุกิเป็นต้นไม้ที่ขวางทางอยู่แล้วเราต้องเอาน้ำไปรดมันก็จะขยับต้องเอาน้ำไปรดเพราะมันเป็นหินโดนน้ำแล้วก็กลัวเหลืออีกสองใบเอาใบสีม่วงก่อนละกันใบสีม่วงทุกคนก็จะคาดไม่ถึงว่ามันคือควรจะเป็นตัวนี้มันดูไม่น่าใช่ใช่ตัวผีนะหรือเปล่าไม่ใช่ผีด้วยมันคือปั๊บนานเอเลซันจากภาคดาบโล่ไอซันเป็นโดมอนไฟฟ้าที่จริงอะชอบตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่น่ารักดีแล้วก็เอซันไม่ค่อยได้ทำของเล่นมาก่อนที่มีสเกลเวิร์ลแต่ชี้ให้ดูข้างหลังนี่ไม่ค่อยเคยเห็นเลยเนาะไม่เห็นตัวนี้ชอบดีไซน์มันก็ดูแบบอวกาศหน่อยแหละแต่ว่าน่ารักดีมันแลบลิ้นเนาะเนี่ยมาพร้อมมาไข่สีม่วงคืออันนี้ความจริงอ่ะมันเอาไว้วางอย่างนี้รู้แล้วมันไม่ใช่วางอย่างนี้หรอกมันวางไข่เลยมันเอาไว้วางไข่ให้ไข่มันตั้งแล้วก็อยู่ไปงี้ดูพอดีกว่านะเนี่ยมันไว้วางไข่เนี่ยทีนี้ก็วางในไข่นะไม่เห็นเลยเว้ยไว้นอกแล้วกันพี่ว่าความจริงอะถ้าจะโชว์อะตั้งอย่างนี้ดีกว่าใช่แล้วก็วางคู่ไข่เท่กว่าใช่โอเคส่วนเนี่ยเอเลซันเนี่ยเปลี่ยนร่างได้เป็น2แบบนะ เป็นนี่เห็นไหมเป็นสีเหลืองเนี่ยกับสีฟ้าเนี่ยนั่นแหละเอซันเนี่ยคือร่างจริงแค่นั้นเองตัวเล็กๆจิ๋วๆน่ะที่อยู่ข้างแกะสีม่วงเนี่ยใช่นี่เปลี่ยนร่างเป็นอันนี้ใช่แล้วก็มีร่างที่เป็นแบบแต่แอนแมทเองแต่นี่มีขาตัวมันใหญ่มาดับ
และสุดท้ายก็รู้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวอวยก็คือเบคอนนี่เอ้ยก่อนเบพูดผิดเบคอนมันไว้มันก่อนเบก่อนเบคือร่างหนึ่งของคาร์บิกอนจากคาร์บิกอนนะคุ้นนะคาร์บิกอนจะอ้วนจะอ้วนจะอ้วนที่ทุกคนต้องรู้จักนี่คือร่างหนึ่งนี่อะไรเหมือนกระต่ายเลยร่างหนึ่งมาในภาคของไดมอนด์เพิร์ลแล้วก็มาเปลี่ยนคือร่างแรกอะไอคาร์บิคอนอะมาตั้งแต่เจนแรกอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวที่คนนิยมเล่นมากๆอยู่แล้วเพราะมันแบบอึดเก่งถึกร่างพัฒนาของมันคือคาร์บิคอนใช่ไหมอยู่นู่นนั่นจะอ้วนนี่เลยตัวใหญ่จัดแล้วก็มาดูกับไข่เราจะตัดให้ดูว่าวิธีการวางโชว์แล้วก็วางไข่ไว้แบบนี้นี่ไข่ของตัวนี้เดี๋ยวนะชึบแล้วก็วางข้างไข่ของมันนี่ชึบโอเคแล้วก็จะได้เป็น4ตัวนี้น่ารักก็จริงๆชุดนี้ดีนะดูแบบเจ๋งดีคอมพีทอยู่ก็สำหรับใครอันตามหาก็ยังพอหาได้อยู่แต่ชุดแรกๆก็จะหายากแล้วแหละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามช่อง Water Master นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยไว้มีอะไรรอบหน้าเดี๋ยวมาดูกัน